เบรกหน้าที่หัวหน้าครอบครัว1วันไปร่วมแสดงความจงรักภักดีกับกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์อย่าง Bright for Mom ปั่นเพื่อแม่กับพี่น้องศิลปินร่วมค่ายหน่อยละกันค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มพ่อลูกหนึ่งแบงค์อธิกิจหรือแบงค์แบล็กวานิลาที่ขอฉายเดี่ยวทิ้งให้ภรรยาคนสวยไอซ์ณภัชรินทร์และลูกสาวตัวน้อยน้องนิลลาได้พักผ่อนกันอยู่ที่บ้านก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว Spring News ถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้ได้ฟังกันพร้อมกับอัปเดตพัฒนาการความน่ารักของลูกน้อยที่ทำเอาทั้งคุณพ่อและคุณตาเฮอล้านสุดๆเรียกว่าแย่งกันเลี้ยงเลยทีเดียวค่ะพร้อมแง้มแพลนจะปั๊มลูกคนที่2ในปีหน้านี้แล้วล่ะค่ะครับผมก็เอาเขาไว้ที่บ้านก่อนเพราะว่ากิจกรรมนี้ยังไม่เหมาะกับเด็กครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะคานได้แล้วเริ่มเหมือนกับพยายามจะตั้งไข่แล้วครับคือบางทีก็เรียกว่าเห่อจนเกินไปด้วยซ้ำแบบว่าคอยดูแลทุกฝีก้าวครับไม่ว่าจะทำอะไรคุณตาเหรอครับคุณตาเรียกว่าก็กลับมาถ้าเกิดได้เจอหลานผมพาหลานไปหาเงี้ยก็จะแบบปุ้มตลอดต้องรอหลังปีหน้าครับปีหน้าเป็นช่วงไหนแต่ว่าคงต้องรออีกสักพักนึงอยากได้เป็นลูกชายครับลูกชายนี่ก็ดีใจครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบปั่นจักรยานแบบนี้ก็เลยแบบได้มีโอกาสครั้งนี้ก็รีบตอบรับคำมาปั่นจักรยานเลยครับก็เรียกว่าเป็นวันที่ทุกคนมารวมตัวกันก็แดดดีแบบนี้ดีแล้วครับฟ้าเปิดเป็นใจครับผมประกาศล่วงหน้า